สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับก็วันนี้มาทอดพระป่าสามัคคีที่จังหวัดบึงกาฬก็เลยได้แวะได้มีโอกาสแวะมาเที่ยวภูสิงห์ภูสิงห์ความสถานที่ที่ว่าสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬครับตอนนี้เราก็มากับคณะระเบียงบุญคณะระเบียงบุญเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนำโดยพระอาจารย์ท่านมหามงคลขันติธโรตอนนี้เรากำลังจะเตรียมขึ้นเขากันครับก็อยากให้ท่านชมบรรยากาศและก็ชมธรรมชาติไปพร้อมๆกันครับข้างทางสวยงามมากครับท่านใดที่ไม่เคยมาก็อยากเชิญชวนนะครับมาเที่ยวหาความสุขพักผ่อนกันครับตรงนี้จะเป็นเวิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคณะเสบียงบุญเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนำโดยพระอาจารย์ท่านมหามงคลเราจะไปที่ไหนท่านจะไปที่ไหนท่านก็จะพาลูกศิษย์ลูกหานั้นสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำของท่านไม่ว่าเราจะอยู่บนรถหรือจะอยู่ในที่แห่งใดกิจวัตรที่เราจะต้องทำก็คือเมื่อไปถึงสถานที่เราก็จะสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แต่ละสถานที่นั้นทุกที่ไปครับนี่ก็คือคณะเสบียงบุญเมตตาธรรมค้ำจุนโลกของเราวันนี้ก็เช่นกันครับเราก็ปฏิบัติเหมือนเช่นเคยครับท่านก็พาลูกศิษย์ลูกหาสวดมนต์เสร็จก็เตรียมไปต่อเตรียมไปชมที่อื่นต่อครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้นำเราขึ้นมาครับทุกคันที่นำเรามาก็คือเป็นรถเจ้าหน้าที่ครับเราจะเอารถของเราขึ้นมาไม่ได้เลยครับเป็นกฎหรือเป็นอะไรสักอย่างของเนี่ยเราไม่รู้นะครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่บนรถของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งไปจุดที่2ต่อไปครับเขาว่าจุดที่2นี้เป็นจุดไฮไลท์ที่สวยงามเจ้าหน้าที่ท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่เคยเห็นเพิ่งครั้งแรกเหมือนกันที่มาตรงนี้ก็ลองตามผมมาก็แล้วกันครับผมก็ไปพร้อมๆกันนี่แหละครับแล้วก็ไปดูสถานที่ว่าจะสวยงามสักขนาดไหนแต่บนภูเขาที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านี่ก็คือว่าทางคดเคี้ยวข้างทางก็จะมีหินนะครับสวยงามจริงๆครับเส้นทางที่ขึ้นมาก็อยากให้ท่านผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับเอ้าถึงแล้วสถานที่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราตามเจ้าหน้าที่ไปครับนั่นก็คันแรกของเราครับก็เดี๋ยวจะให้ท่านได้พบปะกับพระอาจารย์ท่านมหามงคลเดี๋ยวให้ท่านกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยและได้เดินทางขึ้นมาที่ภูสิงห์นะเรียกว่าหินสามวานมีที่ชมทั้งหมด5จุดด้วยกันจุดที่อาตมาภาพยืนอยู่นี่เป็นจุดที่2เรียกว่าหินสามวานจิรินธรวัลลีนี่ก็คือทางเข้าของหินสามวานนะด้านในเดินตรงไปเลยประมาณ50เมตรแล้วก็จะมีวานตัวพ่อวานตัวแม่และวานตัวลูกนะเชิญเข้าไปด้านในได้เลยนะโยมครับขณะนี้กลุ่มเสบียงบุญของเราก็กำลังถ่ายภาพหมู่กันอยู่ครับเป็นที่ระลึกกว่าครั้งหนึ่งเราได้พิชิตบนภูสิงห์นี้ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานครับแต่ละคนหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นเขากันครับเพื่อที่จะไปดูข้างในว่าสวยงามสักขนาดไหนสมกับคำเราหรือเปล่าครับพระท่านมาท่านก็มหามงคลดูที่บุญญามากล้นพระทรงยิ่งใหญ่รูปนี้เกิดมาชาติหนึ่งได้พึ่งบุญบารมีภาพหน่อยได้ยายขอภาพบรรยากาศหน่อยสิร่วมสร้างความดีผู้บารมีภูมิใจไหวนะไปทั่วแห่งหนนั้นดลเนื้อตาอีสาน
สร้างวัดวิหารผลงานท่านมีมากมายจะขอจดจำนามนี้จนวันสิ้นใจท่านมีแต่ให้ยิ่งใหญ่สถิตในใจเราสร้างโบสถ์ที่วัดศรีสมบูรณ์แสงครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมและฟังกันอยู่ในขณะนี้สถานที่นี้ที่เรามาวันนี้ที่ท่านได้เห็นวันนี้นะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดบึงกาฬแล้วผมจะให้ท่านดูบรรยากาศรอบๆครับคือเขานี้เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากครับเรามากับคณะท่านพระอาจารย์ท่านมหามงคลขันติธโรเดี๋ยวเราจะให้ได้ท่านพบปะกับพระอาจารย์ท่านมหามงคลที่ได้นำทีมเรามาเตรียมบุญวันนี้นะครับกราบนมัสการพระอาจารย์อาจารย์ก็อยากนิมนต์พระอาจารย์ได้บอกญาติโยมหน่อยว่าพระอาจารย์อยู่ใจถ้าเห็นใจภาพมันสวยเหลือเกินเลยพระอาจารย์สุขะขอบคุณท่านท่านขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพมานั่งอยู่ที่เขาสามวาฬจังหวัดบึงกาฬโดยเฉพาะธรรมชาติที่สวยงามอย่างนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะมีเกือบทุกจังหวัดนะบึงกาฬก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่แยกออกจังหวัดหนองคายก็มีสิ่งมหัศจรรย์เป็นที่ท่องเที่ยวจุดไฮไลท์ของจังหวัดบึงกาฬก็คือเขาสามวาฬมีหลายจุดด้วยกันจุดแรกเราไปไหว้พระที่ลานธรรมจุดที่สองก็คือเขาสามวาฬทุกท่านที่ขึ้นมาก็อยากจะมาเห็นเขาลูกนี้เป็นยังไงบ้างเนาะโยมสุรชัยครับนักราชการครับพระอาจารย์คือเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับพระอาจารย์ดูถ้าอยู่มุมสูงดูมองดูนะเป็นห้างเป็นรูปวาฬ3ตัวเลยแล้วก็สวยงามมากๆแล้วก็บวกกับหน้านี้เวลาเนี้ยเหมือนสวนดอกไม้เต็มทุ่งไปหมดเลยนะลองทางกล้องลองส่องลงไปนะฮะที่เป็นสวนยางที่กำลังปีดอกมาไอปีใบใช่ไหมฮะผัดไปแล้วก็ออกเป็นสีแดงเต็มทุ่งไปหมดเลยกลายเป็นเรานั่งมองอยู่ใช่ฮะเห็นเป็นแม่น้ำโขงใช่ครับเห็นแม่น้ำโขงด้วยเห็นพี่น้องไปเนี่ยไปนู่นประเทศลาวใช่ไหมฮะฝั่งนู้นอ่ะฝั่งแม่น้ำโขงนั้นเป็นประเทศลาวครับสวยงามมากมันเป็นบ้านพี่น้องกันครับเราได้มาอยู่บนเขาสามวาฬถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้ผมครั้งแรกนะครับอาจารย์นะอาจารย์มาครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมแล้วช่างกล้องมาครั้งที่เท่าไหร่ครับตรงนี้โอ้ช่างกล้องก็เพิ่งจะมาครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันประทับใจประทับใจเนาะประทับใจครับแล้วก็สวยงามถึงคุณภาพไม่มีอาจารย์ก็คงไม่ได้มาครับอาจารย์เขาก็มาเป็นคณะอย่างนี้ก็สนุกไปอีกแบบนึงแต่ถ้าเรามากันเองก็คือเฉพาะครอบครัว 2-3 คนอย่างเงี้ยก็ได้บรรยากาศเฉพาะครอบครัวแต่ถ้ามาเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้ก็มีความสุขแฮปปี้กันทุกท่านทุกคนที่ขึ้นมาด้านบนเขาสามวาฬอย่างนี้ได้ทางบุญแล้วก็มีทางความสุขที่ได้เห็นได้เจอสิ่งที่แบบสวยงามแบบเนี้ยเนาะอาจารย์เนาะครับต่อชีวิตไปอีกเยอะใช่ครับหลังจากนอกจากเราจะเหน็ดเหนื่อยจากงานที่เราทำกันชีวิตประจำวันแล้วประกอบในช่วงเทศกาลหยุดช่วงปีใหม่เราก็มาผ่อนคลายแบบธรรมชาติได้ไหว้พระในแต่ละวัดด้วยแล้วก็ได้เข้ามาชมธรรมชาติในแต่ละที่โดยเฉพาะที่บึงกาฬที่เขาสามวาฬตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งก็อยากให้ญาติโยมทุกท่านที่ได้เห็นภาพบรรยากาศก็ลองมาสัมผัสดูยังมีอีก4จุดนะที่จะต้องไปนี่บนเนี่ยครับในจุดที่2เองที่2แล้วเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูจุดที่3กันครับผมลมแรงมากดูสิครับลมต้องระวังทุกข์และอันตรายครับร่วมเป็นเขาสูงนายชาครอบครัวนี้จังความสุขมากครับบรรยากาศสวยงามครับไปวันแม่ดีกว่าเนาะอันนี้เป็นวันลูกอันนี้ลูกครับอันนู้นวันแม่ครับ
ก็ดูธรรมชาติฝั่งนู้นสวยครับเดี๋ยวเราจะไปนี่ตัวนึงนี่ลูกตัวเล็กมันอยู่นี่ไงสวยมากครับพี่เนาะที่วิวนี่คือลูกตัวเล็กนี่ลูกตัวอีกตัวนึงตัวนี้นี่ลูกเฮ้ยระวังเธอย้อนกลับมาพร้อมคราบน้ำตาพี่ช้ำใจยิ่งเห็นร้องไห้เหมือนหัวใจพี่โดนทางหินธรรมดาธรรมชาติแล้วก็รอบเป็นบริเวณเส้นทางที่เดินออกสองฝั่งขวาซ้ายก็จะเป็นต้นไผ่ตลอดแนวแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆบ้างเป็นบางชนิดแสนห่วงทุกลมหายใจถึงเธอจะเป็นของใครแต่ใจพี่ยังห่วงหารู้ว่ารังเกียจยามเหยียดแม้แต่สายตาพี่นี้ไม่เคยนำพายังรักการด่าท่วมทนเธอย้อนกลับมาพร้อมคราบน้ำตาพี่ช้ำใจยิ่งเห็นร้องไห้เหมือนหัวใจพี่โดนย้ำยีหากเขาหมดสิ้นเยื่อใยไร้ความปราณีขอจงมาซบอกพี่อ้อมแขนนี้ยังรอรา